เดินทางไปทางอีสานผ่านโคราชอาจจะเห็นกังหันลมแบบว่าใหญ่ๆอยู่บนภูเขาอะค่ะเคยคิดไหมคะว่าอยากขึ้นไปเที่ยวขึ้นไปดูใกล้ๆขึ้นไปเกาะกังหันขึ้นไปเที่ยวไปเที่ยวบริเวณนั้นอ๋อไม่ใช่ขึ้นไปเกาะกังหันขึ้นไม่ได้นะคะเดี๋ยวพาไปค่ะนึกอะไรพาไปนะคะคุณผู้ชมคะเพราะว่าตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมเนื่องจากว่าใกล้กรุงเทพนั่นเองนะคะนี่คือบรรยากาศเมืองโคราชซึ่งกำลังกลับมาคึกคักนักท่องเที่ยวไปเยอะเขาเรียกเขาใหญ่เที่ยงค่ะที่มองเห็นคลองเขาเรียกว่าเขื่อนลำตะคองเห็นเขื่อนลำตะคองแต่ว่าบงเนี้ยเขาเรียกเขาใหญ่เที่ยงเขาใหญ่เที่ยงอยู่ที่ตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้ววิวนี้เลยนะคะข้างล่างเป็นเขื่อนลำตะคองน้ำน้อยนิดนึงนี่ไงกังหันลมทั้งหมดเนี่ย14ต้นด้วยกันนะคะของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยครับแล้วเขาไปติดตั้งไว้ที่ไหนตรงนี้เขาเรียกอ่างพักน้ำตอนบนนะคะเพื่อทำให้โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนาเนี่ยนะคะปั่นไฟฟ้าได้เป็นพลังงานสะอาดค่ะแล้วก็ใช้ในเมืองโคราชนั่นแหละค่ะกระแสไฟอันนี้เขาเรียกว่าใช้พลังงานลมปั่นใช่ไฟฟ้าก็เข้าไปค่อนข้างจะใกล้มากเลยนะคะคุณกำลังเห็นไหมคะก็เป็นแลนด์มาร์คอีกแห่งหนึ่งของเมืองโคราชที่นักท่องเที่ยวนิยมไปเที่ยวชมกันนะคะเป็นจุดรับลมที่ดีมากค่ะเพราะว่าเหมาะกับการทำกังหันลมอย่างมากแล้วก็มีวิวสวยงามมองเห็นอ่างลำตะคองเขาเรียกอ่างเก็บน้ำนะคะทิวทัศน์ของภูเขาต่างๆนะคะดูค่ะมองจากมุมนี้ไปเขาก็พยายามสร้างอะไรไว้ให้เราได้ยืนได้สะดวกนะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สามารถขอพรพระพุทธสิริสัตราชนะคะหรือว่าหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ประดิษฐานอยู่ตรงนั้นค่ะนี่อ้าวใครที่สนใจอยากจะไปเที่ยวนะคะเดินทางยังไงคะก็จากสระบุรีพอไปถึงเขื่อนลำตะคองก็ให้รีบขับชิดขวาเลยนะคะตรงไปเรื่อยๆจะเห็นเรือนจำคลองไผ่แต่ไม่ต้องเข้าเรือนจำแล้วก็เข้าไปในเรือนจำเลยไม่ต้องเข้าเพราะว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดเข้าไปแล้วเลี้ยวยูเทิร์นเขามีร้านกาแฟถ้าคุณเข้าไปในเรือนจำนั่นน่ะเขาจะมีร้านกาแฟบริการอยู่ไม่ใช่ตรงเรือนจำค่ะพี่มันอยู่คนละส่วนของเรือนจำเหรอเออเดี๋ยวจะเข้าไปผิดคุณพูดเรื่องเรือนจำก็ไม่หมายถึงว่าบริเวณนั้นน่ะไม่ใช่ในคุกง่ายๆเออแล้วเอาเป็นว่าไปตรงนี้เนี่ยนะคะพอเห็นเรือนจำคลองไผ่แล้วยูเทิร์นนะคะเพื่อเข้าซอยเล็กๆทางเข้าชุมชนมิตรภาพคลองไผ่สามัคคีขับไปอีก12กิโลเมตรก็จะถึงบ้านเขาใหญ่เที่ยงและก็อ่างพักน้ำตอนบนของโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนาค่ะครับ